เริ่มต้นกันด้วยไฮไลท์การเมืองวันนี้ที่ต้องบอกว่าอยู่ที่พรรคเพื่อไทยนะคะเพราะว่ายังมีการเชิญพรรคการเมืองจากอีกขั้วมาหาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลกันวันนี้เนี่ยเป็นคิวของพรรคชาติไทยพัฒนานะคะซึ่งก็มาถึงเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงที่ผ่านมาส่วนที่ผู้ชมเห็นในตอนนี้นี่เป็นภาพสดนะคะที่พรรคเพื่อไทยนะคะนี่คือสดจากพรรคเพื่อไทยณเวลานี้นะคะใกล้ๆจะ4โมงเย็นนะคะค่ะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศณเวลานี้นะคะคือเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยหลายพรรคการเมืองก็ได้รับคำเชิญจากทางพรรคเพื่อไทยให้มาร่วมหารือกันแล้วก็นี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะจากทีมงานของพรรคพลังประชารัฐค่ะไอ้พี่เอสดูไอ้นี่หน่อยนะดูคนนี่นะคะเดี๋ยวเราให้ผู้ชมไปติดตามการรายงานสดกันนะคะจากคุณสรัญชนาศรีเชียงสานะคะเชิญค่ะค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ทางแกนนำของพรรคพลังประชารัฐเองซึ่งนำโดยคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคนะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารวมถึงนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรนะคะก็ได้เดินทางมาถึงที่ทำการพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะโดยที่ทางแกนนำพรรคเพื่อไทยมีคุณประเสริฐจันทรวงทองเลขาธิการพรรคมีคุณภูมิธรรมเวชยไทยรองหัวหน้าพรรคให้การต้อนรับที่บริเวณด้านหน้าพรรคนะคะซึ่งขณะนี้ทั้งแกนนำพรรคเพื่อไทยแล้วก็แกนนำของทางพลังประชารัฐก็อยู่ระหว่างให้สื่อมวลชนบันทึกภาพนะคะก่อนที่จะขึ้นไปพูดคุยหารือถึงแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะในนาม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งวันนี้ทางเพื่อไทยเองที่ยืนยันชัดเจนว่าวันนี้ได้มอบหมายจาก8พรรคการเมืองเป็นมติของ8พรรคการเมืองนะคะในการประสานหาเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองต่างๆซึ่งวันนี้ค่ะเป็นพรรคที่2สำหรับวันนี้ต่อจากพรรคชาติไทยพัฒนานะคะก็คือพรรคพลังประชารัฐที่นำโดยคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะรวมถึงคุณไผ่ลิกด้วยนะคะซึ่งเดินทางมาที่พรรคเพื่อไทยตามกำหนดการค่ะมาตรงตามกำหนดการเวลาเลยในเวลา14ในเวลา16นาฬิกานะคะซึ่งขณะนี้ทางแกนนำพรรคเพื่อไทยเองที่นำโดยคุณประเสริฐนะคะแล้วก็คุณภูมิธรรมเวชยไทยนะคะก็ลงเดินทางมารับด้วยตนเองเพื่อที่จะพาขึ้นไปยังห้องประชุมชั้นบนนะคะในการหารือกันระหว่าง2พรรคการเมืองซึ่งหลังจากการหารือแล้วนะคะก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการรูปแบบก็เช่นเดียวกับพรรคการเมืองอื่นๆนะคะที่ก่อนหน้านี้เองก็มีทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชาพรรคชาติไทยพัฒนาได้หารือไปก่อนหน้านี้ในเวลา 14:00 น.พรรคพลังประชารัฐถือเป็นพรรคที่2นะคะขออนุญาตขออีกนิดนึงค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณใหม่เรียกครับคุณออกงานบอกงานตัวไหนลิฟต์ด้วยค่ะลิฟต์ถูกแล้วขอมือนี่ก็เป็นบรรยากาศสดที่พรรคเพื่อไทยที่เกิดขึ้นขณะนี้นะคะโดยทางแกนนำพรรคพลังประชารัฐที่นำโดยคุณสันติพร้อมพัฒน์และก็ร้อยเอกธรรมนัสนะคะก็ได้เดินทางมาถึงที่พรรคเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะหารือร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยถึงแนวทางที่ทางพรรคเพื่อไทยได้รับมติจาก8พรรคในการขอเสียงสนับสนุนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการหารือร่วมกันทั้ง2พรรคแล้วนะคะก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนี่เป็นบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นที่พรรคเพื่อไทยณขณะนี้ค่ะคุณสรัญชนานะคะก็รายงานสดมาจากพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยมีหลายพรรคนะคะที่ได้เดินทางไปแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรอการแถลงหลังจากนี้เพิ่งจะถึงนะคะช่วง 4:00 น.พอดีเลยนะคะค่ะแล้วพาคุณผู้ชมย้อนไปดูก่อนหน้านี้นะคะมี1พรรคของวันนี้ที่ได้พูดคุยกันไปแล้วก็คือพรรคชาติไทยพัฒนานะคะโดยช่วงเวลา 14:00 น.ที่ผ่านมาค่ะก็มีทางแกนนำของทางพรรคชาติไทยพัฒนานะคะก็มีคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคเดินทางมาถึงที่ทำการพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีคุณประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคให้การต้อนรับค่ะ
เนี่ยค่ะย้อนไปดูอันนี้คือช่วงบ่ายสองนะคะระหว่างลงรถยนต์ให้คุณผู้ชมสังเกตดูเนี่ยนะคะถ้ากล้องเราจับไปที่คุณวราวุธเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมาด้วยเข็มขัดสีแดงซึ่งเป็นสีของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะคุณวราวุธก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้นๆบอกว่าพรรคชาติไทยพัฒนาก็ยืนยันจุดยืนเดิมค่ะก็คือการไม่แก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยก็เป็นเพื่อนร่วมทำงานกันมาตั้งแต่ยุคคุณพ่อก็คือยุคคุณบรรหารศิลปะอาชาลองฟังเสียงคุณวราวุธในช่วงนี้หน่อยค่ะก็เราพูดคุยกันอยู่เรื่อยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เรามาพูดคุยกันให้ตอกย้ำถึงแนวทางซึ่งเดี๋ยวคงต้องพูดคุยกันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่ระหว่างพรรคการเมืองจะมีการพูดคุยกันนะครับเงื่อนไขสำคัญของพรรคชาติไทยพัฒนาจะมีประเด็นซึ่งหลังจากการหารือของแกนนำทั้ง2พรรคนะคะทั้ง2พรรคก็มีการแถลงข่าวทางนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ย้ำว่าการเชิญพรรคการเมืองต่างๆมาหารือไม่ได้เชิญมาเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลนะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการหาแนวทางว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไรซึ่งการดำเนินการทั้งหมดก็เป็นไปตาม8พรรคร่วมมีมติเอาไว้ค่ะขณะที่ทางคุณวราวุธก็เน้นย้ำว่าการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นมิติใดก็ต้องมีแนวนโยบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งจุดยืนของพรรคก็คือการทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์การเทิดทูนสถาบันกษัตริย์การไม่แตะต้องไม่แก้ไขไม่ยกเลิกมาตรา112ก็เป็นแนวทางของพรรคซึ่งถ้าพรรคการเมืองใดมีแนวคิดแตกต่างกันก็ไม่สามารถร่วมงานกันได้ค่ะวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็พร้อมยกมือสนับสนุนแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแต่พรรคเพื่อไทยต้องไม่มีพรรคใดที่มีแนวคิดที่แตกแยกไปจากแนวคิดของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับวันนี้ต้องเรียนอย่างที่ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าไม่ใช่พูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลนะครับไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้แต่ถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งมีแนวทางคล้ายกันกับพรรคชาติไทยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112นั้นถ้ามีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับพวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนาก็ยินดีที่จะสนับสนุนแต่การทำงานของพรรคเพื่อไทยนั้นจะต้องไม่มีพรรคการเมืองใดที่มีแนวคิดที่แตกแยกออกไปจากที่พวกเราคิดอยู่ถ้ามีพรรคการเมืองใดนะครับมีแนวคิดแตกแยกออกไปนั้นก็คงจะแยกย้ายกันทำงานนะครับไม่ได้คงจะไม่ได้ทำงานร่วมกันจริงๆเราไม่ได้คือพรรคชาติไทยพัฒนาเราไม่ได้จะเลือกที่รักมักที่ชังพรรคนั้นพรรคนี้นะครับเราเพียงแค่บอกว่าถ้าทุกพรรคที่ทำงานร่วมกันแล้วมีในเรียกว่าทัศนคติแล้วก็มีแนวนโยบายไปในทิศทางเดียวกันเรายินดีที่จะยกมือให้ในการทำงานในฐานะที่เขาจะเสนอทางพรรคเพื่อไทยนั้นจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับค่ะเนี่ยค่ะช่วงที่แถลงข่าวร่วมกันนะคะและก่อนเดินทางกลับผู้สื่อข่าวก็เลยถามเรื่องเข็มขัดว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจใส่เข็มขัดแดงมาเลยหรือเปล่าเข็มขัดของคุณวราวุธเนี่ยนะคะก็บอกอย่างอารมณ์ดีบอกว่าชอบใส่ปกติอยู่แล้วใส่มานานแล้วนี่เส้นใหญ่เลยเห็นชัดเลยนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าได้ชิมเมนูเครื่องดื่มมิ้นช็อกแล้วหรือยังครูราวุธก็บอกว่าได้ชิมแล้วอร่อยดีต่อใจแต่ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะว่ามีหวานแล้วก็มันแต่ว่าต้องชมเพราะว่าทราบมาว่านางสาวแพทองธารจินวัฒน์แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเป็นคนคิดสูตรนี้ขึ้นมาแนะนำว่ากินแล้วก็ต้องไปวิ่งออกกำลังกายต่อค่ะทีนี้พอถามว่าจะมีการกลับมาที่พรรคเพื่อไทยอีกหรือไม่คุณวราวุธบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูเหตุการณ์นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยทางพรรคเพื่อไทยจัดเครื่องดื่มประจำพรรคมิ้นท็อกเนี่ยไปเสิร์ฟที่ห้องหารือกันเลยคือไม่ต้องลงมาดื่มที่ติ้งแล็บแล้วนะคะไปเสิร์ฟก็คือชิมไปคุยกันไปเลยนี่